บายดีสวัสดี Hi everyone I'm here at Wang Vien China Laos Railroad I will go back to Vientiane after 5 days over here พี่น้องนอกนี้นี่ข้าพเจ้าก็อยู่สถานีรถไฟลาวจีนของเมืองวังเวียงจะเดินทางกับเวียงจันทน์หลังจากข้าพเจ้าอยู่ได้ดีได้หาคือแล้วเนาะกับเราถ่ายรถก็เลยไปเห็นคลิปตัวนี้ให้น้องมันได้ไปดูกันเนาะก็คือพระเจ้าข้าพเจ้าได้ว่าไปแล้วเนาะข้าพเจ้าก็เดินทางมาจากเวียงจันทน์ก็มาอยู่วังเวียงนี่ก็ได้พกมือหาคืนแล้วก็เห็นหู้หลายอย่างเนาะเห็นหู้หลายอย่างแล้วก็เบิ่งมุจซินุยังเนาะทั้งการค้าการขายในเมืองเวียงเนาะธุรกิจในเมืองเวียงครับเจ้าก็เข้าใจหลายเนาะก็บ่ต้องเว้าอยู่ในนี้เนาะคั่นเนาะก็มีเป็นexperience ไปตัวนึงเนาะก็เห็นหู้ไปอย่างก็ได้หลายส่วนหลายครับเจ้าจะไปปีนผู้ปีนผาก็บ่ได้ไปลิ้นน้ำบินไหนมาอยู่นี่เนาะแล้วก็ไปสนใจเรื่องการค้าระหว่างการค้าเจ้าเป็นแบบใดอยู่ในนี่เนาะก็ได้ข้อมูลหลายเติบอันนี้ก็ยอมแอมอ้อมแอมของสถานีรถไฟลาวจีนนี่เนาะจ้างามหลายสวยสดงามพี่น้องจังว่าขาบเจ้าเลือกมาเมื่อคืนว่ามันเป็นจังใดเนาะก็ที่ใช้เวลาอยู่ประมาณชั่วโมงนึงจากวังเวียงไปหาเวียงจันทน์เนาะแล้วรถไฟนี่สิมาจากบ่อตินเนาะมื้อนี้เป็นเที่ยวสุดท้ายเนาะเป็นเที่ยวสุดท้ายแล้วราคาปิยุนขอโทษราคาปีรถไฟเนาะก็สั้นที่1คือข้าพเจ้านี่ก็ 200,000 กีบเนาะสั้นที่2 170,000 กีบแล้วก็สั้นบิสเนสเนาะสั้นนักธุรกิจนะสิมีอยู่ 300,000 กีบ 300,000 น้อยนึงเนาะก็ว่าไปสั้นเนาะก็ให้พี่น้องฮู้เนาะถ้าไปได้เบิ่งก็ให้เข้าใจเอาแบบนั้นเนาะคนนั้นเนาะเราอ้อมแอ้มอยู่งามหลายคนหน่อยงามหลายงามหลายผู้ผ่าป่าไม้ว้าว amazing view look at that yeah. แต่ในเวลาเดินทางเนาะรถไฟกลางคืนเขาจะไปเห็นวิวคือมือสวยคลิปที่ว่าข้าพเจ้าถ่ายพระที่เวียงจันทน์มหาวังเวียงมหาวังเวียงนี่ก็แม่นว่าเห็นวิวเนาะท่านสามารถเบิ่งย้อนหลังได้การเดินทางข้าพเจ้าจากวังเวียงไปหาเวียงจันทน์นี่จะบ่เห็นแต่ว่าจากเวียงจันทน์มหาวังเวียงนี่จะเห็นวิวเนาะคนนี้เนาะต้องให้เข้าใจตามนี้เนาะราคาปิยุนข้าพเจ้าก็ได้ว่าราคาปีรถไฟข้าพเจ้าก็ได้ว่าไปแล้ววันนี้ว่าเรื่องตุ๊กๆเนาะถ้าลงรถไฟมาเนาะผู้นึงถ้าว่าเป็นกรุ๊ปหรือว่าเป็นหมวดก็เจ้าจะเอาแต่30,000กีบเนาะจะเอาแต่30,000กีบเมื่อกี้ข้าพเจ้าก็ไปรับข้าพเจ้ามาข้าพเจ้าก็เสียเอาแต่30,000กีบแต่ข้าพเจ้าให้ชิปข้าพเจ้าเนาะเพิ่มกันเจ้าเป็น50,000กีบเจ้าก็ดีใจนะพี่น้องเนาะเพราะว่าข้าพเจ้าก็ถือคนดีก็ถือคนดีหรือบ่ดีครับข้าพเจ้าก็ว่าบ่ได้เนาะเพราะว่าราคาตายตัวข้าพเจ้าก็ได้ข้อมูลแล้วว่าผู้นึง30,000กีบคันเมาเป็นคนนี่บ่ได้พี่น้องเมาเป็นคนนี่บ่ได้เนาะข้าพเจ้าว่าถือผู้ดีเติบเพราะว่าข้าพเจ้าก็ออกซื้อเล่นน้ำเลยมิสเตอร์เป็ดข้าพเจ้าก็มีเท่าฟอนเบอร์ไปแล้วเนาะ
มีนั่นเบิกเพิ่นแล้วเพิ่นก็ขับรถสองแถวล่ะเพิ่นมื้อนั้นเพิ่นเที่ยวมาที่เวียงจันทน์ก็มี8คนเนาะเพิ่นก็เก็บผู้นึง 30,000 กีบ 30,000 กีบก็ได้ 240,000 เนาะกับราคานั้นมื้อนี้ข้าพเจ้าใจเพิ่นมาซื้อปิ้นรถไฟให้เนาะว่าพาเพิ่นพาเพิ่นไม่พาขับจะมาซื้อปิ้นรถไฟเพราะปิ้นรถไฟนี่สิซื้อล่วงหน้าก่อน4มื้อบ่ได้พี่น้องเด้อซื้อล่วงหน้าก่อน4มื้อบ่ได้ต้องก่อน2มื้อเท่านั้นได้ปิ้นรถไฟนะเดี๋ยวนี้นะและท่านต้องมีบัตรประจำตัวถ้าเป็นคนลาวถ้าเป็นคนอเมริกาคือข้าพเจ้าต้องมีพาสปอร์ตเนาะว่าท่านไหนที่เดินทางมาจากต่างประเทศเนาะเวลามาซื้อปิ้นรถไฟอย่าลืมพาสปอร์ตเนาะเพิ่นจะขายเป็นเวลาเวลาเช้า6โมงหา10โมงแล้วก็โมงนึงหา4โมงแล้วก็6โมงแลงหา8โมงเนาะต้องให้เข้าใจกันสั้นข้าพเจ้ากับพยายามสิอธิบายกันให้ทุกคนฟังละเอียดเนาะ Yeah, I just explain in Laos. Me I explain in English. Yeah. So, really shortly. Yeah.Yeah. After I stay in Rang Vieng for 5 nights. Now we go back to Vieng Chien. Yeah. So the price of the ticket is the same. I take the first class. Cost me about 200,000 kip. About $10 something. Yeah. $11. Yeah. My first class. Second class is 100.20,000 keep about $9, but business class about 300,000 keep about some like what 17 dollars. Yeah, it's not bad. Yeah, we spend time about 1 hour, an hour from Wang Vieng to Vieng Chien. Yeah, from Vieng Chien, and then.Tuk-tuk from Wang Vieng Station, railroad. Each person, if you go by group, they will charge you 30,000 kip. Yeah, about $1 something. Yeah, I know if you like go by yourself, I don't know about that. But if you go by the group, the full tuk-tuk, they charge only 30,000 kip each person. Yeah. Okay. I tell you the ticket price. The time travel from Wang Vieng to Vieng Chien only 1 hour. Yeah. The price tickets, you already know. Yeah. The tuk-tuk price, you already know. Now we talk about Wang Vieng.Everything you go, they charge only 10,000 kip. Yeah, to get in too many places like the viewpoint, yeah, Blue Lagoon, yeah, something like that. Yeah, everywhere charge only 10,000 kip. Yeah, it's not expensive. I know. Yeah. Okay.When your flight is you have to be here before ahead one hour, yeah, 1 hour, okay, yeah, 1 hour. นะพี่น้องเนาะก็ลืมบอกพี่น้องถ้าผู้ใดมาขี่รถไฟเนาะก็ต้องมาก่อนเวลา1ชั่วโมงนะพี่น้องเด้อ1ชั่วโมงเนาะก็บ่จำเป็นจะมีอันการกวดวัคซีนเนาะเจ้าสักอย่างเนาะแต่ว่าท่านสามารถถือมาได้เนาะว้าวข้าพเจ้าเบิ่งวิวนี่ยังสะอ่อนอยู่พี่น้องเนาะก็อธิบายไปน้ำเนาะก็ได้เนาะจะทายฮูบไปน้ำอย่าเฝ้าเบื่อกันเด้อให้ความละเอียดจางแจ้งเนาะข้าพเจ้าถือผู้ดีที่ว่า
น้ำพระสงขาบเจ้าตาตุกเนาะแล้วก็ชาติพราตอนมาที่วังเวียงจันทร์หาวังเวียงแล้วก็เอาที่พูดหนึ่งสามสิบพันกีบเนาะแล้วข้าพระเจ้าพยายามให้เรามาพามาซื้อรถไฟซื้อปีรถไฟแต่ว่าเราซื้อเขาได้ซื้อให้ข้าพระเจ้าได้ซื้อแล้วมิสเตอร์เป็ดเนี่ยข้าพระเจ้ามีโฟนนัมเบอร์เราเป็นคนรับคนขับรถสองแถวแล้วก็ที่เอาจะขาดน้ำข้าพระเจ้าสามสิบพันกีบที่ว่าซื้อปีรถไฟว่าข้าพเจ้าให้เราหาสิพันกีบทิปเนาะเป็นทิปไปเลยเรามีผู้นึงก็ไปหาข้าพเจ้าผู้เดียวข้าพเจ้ามาผู้เดียวเราก็จะเอาจะสามสิพันกีบแต่ข้าพเจ้าทิปไปเลยเป็นหาสิพันกีบเนาะให้เข้าใจอย่างสั้นเนาะข้าจะได้ว่าข้าพเจ้าก็ได้ว่าเฟซบุ๊กไปแล้วแล้วอันนี้กันในบ้านมันยูทูบเนาะกับสิบมีพิษอย่างที่เขาเนาะคือสิบพิษดอกเพราะว่าตามก็ไม่จริงเพราะว่าข้าเจ้ามีนะราคาลดตายตัวก็จะมีคิวได้ขนาดก็เจ้ามีคิวเนาะเจ้ามีคิวก็เจ้าเนาะก็ยังขาดรถไฟอยู่เดี๋ยวนี้ก็สิเข้าไปไหนกันเนาะทิวทัศน์นี่งามเลยตัวนี้งามดีเลยนี่มิลเลียนดอลลาร์วิวส์ก็จักซี่อธิบายอย่างเต็มเนาะก็เรื่องเวลาค่ะสมุงเดียวก็ว่าไปละเรื่องราคาปีก็ว่าไปละเนาะเรื่องราคาตุกตุกนี่ก็ว่าไปละเรื่องราคาข้าวส้มเทระบอลก็ว่าไปละเนาะสลากกับสิบพันกี่พละข้าวเทระบอลก็ได้จะปีนเขาจะเข้าไปบูรากูนจะเข้าไปอย่างกับสิบพันกี่อาหารบอกว่าเรื่องอาหารไปนี่ก็ไม่ได้แพงพี่น้องถ้าว่าเข้าไปกินที่ว่าห้างธรรมดาเห็นนะไม่ได้แพงก็จะย่างเฟอร์มีกับ 5,000 กีบเนาะมีเฟอร์ใน 5,000 กีบหน่อยข้าวคั่วข้าวยังนี่ข้าวราดหน้ากับ 30,000 กีบเนาะโอ้คันทามไปกินอยู่แคมน้ำสองหรือว่าตามห้างอาหารใหญ่ราคาอาหารเป็นเกือบ 100,000 เนาะจานนึงเนาะอย่าเพราะแสนแต่ว่าทางท่านยังเลาะกินตามห้านแคมทางตามถนนในเมืองของบางเบียงนะขับเปียงไปเศร้านี่จ้ะ15,000กีบเนาะกับอยู่ได้เนาะขับเจ้าลืมราคาหงแฮมขับเจ้าคืน 150,000 กีบเนาะ 150,000 กีบพี่น้องขับขับเจ้าก็ได้ว่าไปหลายคลิปแล้ว150,000 กีบเด้อ Yeah, I forgot to tell you guys my hotel room is 150,000 kip for a night. Yeah, not even $10, about $8 something. Yeah. Wow. The food like noodle soup or fried rice or about 25,000 keep, 30,000 keep, or 35,000 keep. That's all. If you go to high class, but like big restaurant, yeah, they will charge you a lot. Yeah. For me, it's okay. One bowl, 30,000 keep, 35,000 keep, like a noodle, like a fried rice. Okay.No problem. Yeah, it's the delicious too. Yeah, I hear some music there. Maybe they have the restaurant. Yeah, they do have the restaurant there. Over there. ยินเสียงเพลงนะพี่น้องเนาะยินเสียงเพลงยินเสียงเพลงขอแก้ข่าวเนาะครับจะไปเห็นป้ายครับเจ้าคิดว่ารถไฟนี่มันจะมาจากบอตินที่จริงแล้วนี่รถไฟนี่จะมาจากหลวงขบังเนาะจะมาจวกหลวงขบังแล้วจะไปจอดใน 19:12 นะรถไฟจะมา 19:12 แล้วก็ประมาณ 5-6 นาทีก็ขึ้นไปเลยโมเมนต์จะมาจากบอตินเนาะอันนี้เที่ยวสุดท้ายเทศสุดท้ายนี่ยังประมาณอีกประมาณ
50นาทีเนาะเวลามาเนาะถ้าทั้งออกก็สิอยู่เบื้องซ้ายเพิ่นเขียนมาให้เนาะทั้งเข้าก็สิเวลาฮอดโมงแล้วเพิ่นสิปล่อยไปเข้าไว้เนาะตรงกลางแล้วก็บอนขายปีอยู่ข้างๆเนาะครับเจ้าจะนำท่านไปเบิ่งเนาะแต่เพิ่นเปิดขายทุกยามปีนี่นะประมาณ 6:00 น. หา 8:00 น. แรงเพิ่นเปิดเนาะท่านสามารถมาติดต่อได้คือข้าพเจ้าว่าไปล่ะเพิ่นเปิดคือเวียงจันทร์เปิด3ยาม 6:00 น. เช้าหา 10:00 น.แล้วก็ 1:00 น. หา 4:00 น.แล้วก็ 6:00 น. แรงหา 8:00 น.เนาะเพิ่นก็ปิดคือข้าพเจ้าได้ว่าไปล่ะท่านจองปิญญาณได้เพียงแต่2มื้อล่วงหน้าถ้า4มื้อล่วงหน้าบ่ได้เนาะต้องให้เข้าใจตามตัวนี้เนาะ4มื้อล่วงหน้าบ่ได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวก่อนเจ้าจองไว้เป็นหลายๆมื้อฮะนะมันนี่เพิ่นว่ามันบ่ได้ละเนาะบางคนจองไว้5 6มื้อสิเดินทางจากเวียงจันทน์ไปหลวงคบางซิแล้วก็จองปีกลับเลยฮะนะความหมายอย่างเป็นเราบอกให้มีแล้วบัดนี้เนาะก้อนหน้า2มือได้เนาะวันนี้เขาจะเข้าไปทางไหนกันกับคนทยอยกันมาแล้วกันนะนี่สลากกับคนต่างประเทศคนต่างประเทศหลายดีหลังจากเปิดประเทศแล้วเนาะข้าพเจ้าอยู่ที่นี่5คืนอยู่5คืนอยู่นี่คนต่างประเทศหลายขนาดเลยเนี่ยแต่ละคืนมานี่ย่างต่ำถนนเนี่ยโอ้ยนับบ่ได้เนาะยินดีข้าพเจ้าได้เข้ามาทางในแล้วเนาะทางในเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยคนตามเทศก่อนinside the building นะตรงนี้ข้าพเจ้ากำลังกวดผู้โดยสารพนักงานเพิ่นเนาะต้องมีพาสปอร์ตอันแท้ด้วยกันหน่อยเด้อแม่นตัวที่มาซื้อปีหรือว่าสิเข้ามาต้องมีพาสปอร์ตแท้พี่น้องเนาะเฉพาะคนต่างประเทศเฉพาะคนต่างประเทศถ้าคนลาวมีแต่บัตรประจำตัวเนาะโอเคให้เข้าใจกับท่านพี่น้องเด้อทุกคนต้องได้มากวดนะครับเนาะเพิ่งได้กวดมาเด้อเพื่อความปลอดภัยเนาะเป็นตาจ้ะขอบใจหลายเนาะทางในนี่คนยังบ่หลายพี่น้องจุดสำคัญเพิ่นบ่ให้มีแอลกอฮอล์ในถุงหน่อยเด้อถ้าว่าแบบล้างมือเนาะแบบล้างมือแบบเป็นแอลกอฮอล์เพิ่นจะบ่อนุญาตให้ท่านถือเข้ามาเนาะให้เข้าแจ้งซั่นคือข้าพเจ้านี่ก็บ่ได้ถือมาแต่ว่ามีคนต่างประเทศเขาเจ้ามีแบบยาฉีดผมยาซาหัวยาม้วนปากสิกันแก้วใหญ่บ่ได้ให้ฮู้ให้เจอกันนํากันแล้วพี่น้องเนาะวันนี้เขาเข้ามาทางไหนกันพี่น้องเนาะเข้ามาทางเรียบร้อยแล้วกับคนสิบ่มีหลายเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มัน 6:00 น.รถไฟอันจะออก 7:00 น. 7:00 น.ปลายเนาะยังประมาณ40นาทีนี่รถไฟจะมาแต่หลวงคบางแล้วมาก็คนก็มาลงอยู่วังเวียงนี่แดแล้วก็เอาคนจากวังเวียงไปเวียงจันทน์เนาะก็ได้เนาะเวลากดปีเป็นกดอยู่ 6:56 เนี่ยยังประมาณ20นาทีเนาะคนสิบ่หลายปานใดเนาะว่าเห็นว่าคนต่างประเทศนี่เป้ปานนี่ก็ใหญ่รถเขาหน่อยไปลินมาไปลินมาแล้วก็มาเลยก็มีเนาะลินมาแล้วก็มาเลยแล้วก็มีเนี่ยว้าวหลังคาเนี่ยก็งามดีเนาะไปกับรถลายปีแบบหนึ่งยานสถานีรถไฟวังเวียงเนาะงามดีว้าวเอาถ้าท่านผู้ใดได้เบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้กดเห็นกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งน้ำเด่นค่อยเนาะ Once again whoever watching this video pleaseLike, comment, subscribe with bell, please. Thanks a lot. แต่การ SMS นี่เนาะข้าพเจ้าก็มี
แต่ว่าเพิ่นบ่ได้เข้มงวดผู้ใดอยากใส่ก็ใส่ตามคาดจะเบิ่งผู้ใดบ่อยากใส่ก็บ่ใส่เนาะคือ2คนนั้นก็บ่ได้ใส่หั่นนะบางคนก็ใส่เนาะ the AC air conditioner very really cool wow แอร์เย็นหลายขนาดแอร์เย็นหลายสิลองเข้าไปห้องน้ำเบิ่งเนาะครับจะบ่เคยเข้าห้องน้ำมันสถานีรถไฟจักเถื่อตอนมาก็บ่ได้เข้าอยู่เวียงจันทน์บ่ได้เข้าสิเป็นจังได๋เนาะว้าวสะอาดดีขนาดสะอาดดีเด้อเพิ่นอันนี้ห้องน้ำสถานีรถไฟเด้อเด้อจ้าว้าวว้าวบ่ขี้ไล่ระดับสากลเลยนะว้าวรับสากลเลยว้าว restroom in a railway station in วังเวียงว้าว the sign the restroomระวังลมก็มีตัวจีลงมาเนาะก็ warning slippery surface ห้ามทิ้งขยะเนาะ do not throw rubbish ห้ามสูบยา no smoking yeah. Yeah. อันนี้บ่แม่นน้ำกินได้ขนาดเด้อ not drinking waters เนี่ยปล่อยสูบยาไม่ซีแซงกีบ if you smoke insideThe penalty is 40,000 kip. Yeah. Over $20. Okay. The size for the women. Yeah. They do have drinking water here. น้ำดื่มเนาะเพิ่นก็มีให้เนาะนี่ถ้าท่านมีกวดเนาะเนี่ยเอาได้น้ำดื่มมันปัญหาเนาะประธานมีกวดใส่โอเคข่าวจะก็ถือกวดมาแล้วแต่ว่าจิ้มไปละกระซิลล็อกเอาเนาะเนาะมันมีคนเชื่อได้ขนาดไหนเด้อมันนี่จะข่าวข่าวเจ้าบ่เข้าใจว่าน้ำดื่ม drinking water but only they have only hot water I don't knowน้ำเดือดมีแต่น้ำห้อนบ่เข้าใจเนาะก็ว่าไปตามสภาพมันเนาะกะสิบ่ผิดหยังเด้อวันนี้ก็ยังประมาณอีก3นาทีเนาะก็ได้เช็คปีออกไปแล้วก็รถไฟก็สิมา19:10 เนาะมาฮอดแล้วก็อีก3นาทีก็ออกรถเนาะเพิ่นจอดบ่ดนในรถไฟประมาณ30นาทีเท่านั้น5นาทียังสูงสุดนะข้าพเจ้ามาอยู่นี่5คืนพ่อคน10กว่าประเทศเวลาขึ้นลงตามภูตามผาเนาะเวลาไปไต่ผาเรือไปลิ่นตามบูบุรกุลต่างๆนี่ข้าเจ้าย่องประเทศเฮาหมดอันใดก็งามหมดเสียที่ที่ถนนข้าเจ้าว่าอันนี้เว้าตามข้าเจ้าเว้าได้ขนาดนี้เด้อเสียที่ถนนที่ถนนบ่อยากคักปานใดบ่ซี่เด้อแอร์นี่เย็นละแอร์นี่อยู่ไหนนี่เนาะหนาวแต่อากาศโรงเรียนก็ตื่นเช้ามาก็โอเคอยู่ค่ำมาก็โอเคอยู่แต่มื้อสวยก็ยังค่อนอยู่เท่านี้เนาะหมดเวลาไปแล้วเช็คแล้วดูเบอร์เจ็ดเนาะมันขวานเนาะขารถไฟเบอร์7เบอร์7ทางนั้นเลยจ้ะ5678ทางนั้นเลยจ้ะไปที่บริษัทบางนาออฟเทนแพทย์ดำเนินการอย่างเกิดขึ้นในจังหวัดนี่ก็สิฮอดโมงรถไฟมาละก็คนก็บ่หลายปานใดมื้อนี้เพราะว่ารถไฟนี่มาแต่เมืองหลวงพระบางมาแต่หลวงพระบางThe car is number 5 to 8, please come this way.
นี่ยรถไฟกำลังมาพี่น้องรถไฟกำลังมาว้าวอยู่รถไฟมาเต็มเมืองหลวงเขาบางแล้วมาเอาคนนี่เลยว่าเอาคนลงนี่เนาะแล้วก็สิเดินท่องต่อไปเวียงจันทร์ตรวจพูดเป็นสั้นสองตอนนั้นสั้นสองเนาะสั้นสองชีวิตราคาอยู่แสนกับ70,000อีกเนาะแสนกับ70,000อีกถูกป่ะปีรถไฟแต่นี่ไปหาเวียงจันทร์สั้นสองฮะโอ้19,000แบบตัวนี้200,000ขอซื้อ200,000ตัวนี้สั้นหนึ่ง200,000ตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้สั้นหนึ่ง200,000พี่น้องเนาะก็ประมาณนี้เนาะครับเนาะรถมีไฟมันจะลุกหลงเข้าบังแล้วมาคนลงอยู่วังเวียงเราคนอยู่วังเวียงเราสิไปเวียงจันทน์เนาะเป็นเที่ยวสุดท้ายเนาะก็เมื่อมาฮอดนี่เนาะข้าพเจ้าก็สิขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ถึงว่าสิท้ายไปกับบ่เห็นวิวเนาะมันเป็นเมื่อคืนโซขอขอบใจที่ท่านเข้ามาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้เพจกดติดตามผมด้วยกดกระดิ่งให้ด้วยเนาะ so I will close this clip now ประตูรถไฟจะปิดแล้ว so กรุณาอย่าอยู่ Even I do make the video you will see the view outside this is a night time so thank for watching so ladies and gentlemen don't forget to like comment subscribe with bell please thank you